ในส่วนของที่เป็นการแพทย์ก่อนเมื่อเช้าทางคุณหมอมโนได้พูดเกี่ยวกับเรื่อง acidosis นะครับพูดถูกนะคะภาวะยูโฟเรียกับในวิดีโอก็คือการให้มอร์ฟีนขอขออนุญาตเรียนถามเป็นความรู้ข้อที่2คือคติในเรื่องการร้องไห้ถ้าเราเชื่อทางด้านคติจะบอกว่าไม่ให้ร้องไห้กับการร้องไห้กับความเป็นวิทยาศาสตร์อะค่ะขอบคุณค่ะครับคือในแง่ของผมเชื่อนะครับว่าร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งไม่ไหวแล้วมันจะมีกลไกครับเพื่อทำให้ของเสียในร่างกายมันข้างขึ้นออกซิเจนมันต่ำลงนั้นความรู้สึกตัวจะน้อยลงนะครับจะมีเรื่องเกิดแค่ว่ามันก็เป็นกลไกซึ่งร่างกายเขาฉลาดมากเลยว่าพอถึงจุดที่จะไปตายเนี่ยเราไม่ต้องมาทรมานหรอกร่างกายมันจะทำให้ของเสียเราข้างขึ้นใช่ไหมครับทำให้เกลือแร่เสียสมดุลแล้วก็คนไข้จะซึมไปซึ่งปรากฏว่าเรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีงั้นเราจะไม่แก้นะครับถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผู้ป่วยเราไม่ได้แก้ตัวเลขมีหลายรายเลยครับคนไข้ซึมมากเลยมาที่ER จุฬาโซเดียมลงไปต่ำมากคนไข้ก็ซึมเพราะเป็นเอนเสียอยู่ที่เราบอกว่าอย่างนี้เป็นสิ่งพึงประสงค์ปรากฏเรซิเดนต์แพทย์ทางบ้านเห็นต้องแก้มันต่ำพอแก้คนไข้รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นไงฮะมาปวดทุกข์ทรมานต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มีบางภาวะเหมือนกันว่าถ้าเกิดเลือดเขาเป็นกรดมากก็จะหอบบางทีเราให้ยาบางอย่างเช่นมอร์ฟีนนะครับเพิ่งจะไปช่วยทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นเนี่ยก็จะเป็นยาซึ่งเราใช้บ่อยถ้าคนไข้มีอาการทุกข์ทรมานในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตแต่มอร์ฟีนเนี่ยถ้าเราให้เยอะเกินไปในปริมาณสูงๆมันมีผลข้างเคียงคือหยุดหายใจได้ก็จะมีคนกังวลว่าเอ้ยให้มอร์ฟีนเนี่ยทำให้คนไข้ตายหรือเปล่าก็ต้องเน้นนะครับว่าถ้าแพทย์ให้ด้วยความระมัดระวังและมีจุดประสงค์เป็นกุศลคือต้องการจะให้เขาหายทุกทรมานไม่ได้จุดประสงค์ว่าหวังผลข้างเคียงเช่นถ้าพุชเยอะๆไปเลยก็หยุดหายใจตายเลยนั่นเป็นอะไรครับเป็นการุณยฆาตแต่ถ้าจุดประสงค์เราคือทำไงก็ตามเพื่อให้โดสที่เหมาะสมและเขาสบายที่สุดอันนี้เป็น palliative care ซึ่งเรายอมรับได้นะครับก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องอาการก็จะเป็นสิ่งซึ่งเราคงจะดูแล้วก็แก้เราเน้นที่การแก้สิ่งที่จำเป็นจริงๆอันนั้นคือข้อ2ที่บอกว่าไม่ให้อาหารกับน้ำอะค่ะอ๋อครับคืออย่างนี้ครับการไม่ให้อาหารกับน้ำหรือว่าการที่คนไข้คนคือต้องเน้นนะครับว่าคนไข้ใกล้ตายเนี่ยเห็นว่าคนไข้คนนี้คนไข้คนนี้ไม่ได้กินอาหารนะครับเห็นไหมฮะที่ญาติเขาเอาเหมือนกับอมยิ้มมาให้ดูน่ะอันนั้นคืออะไรครับคือน้ำเราพบว่าถ้าคนไข้ปากไม่แห้งลิ้นปี่ปากไม่แห้งความรู้สึกทุกทรมานจากการกระหายน้ำจะน้อยลงงั้นเราเจอกันแล้วมันจะให้บอกว่าให้หาอะไรให้อมหรือเอาเนี่ยที่ดูดน้ำหรือว่าใช้กรีซาลินทาปากคนไข้ระยะสุดท้ายนะครับไม่ต้องการอาหารนั่นต้องการน้ำเรายิ่งพยายามไปฟอร์สนะครับบางทีเราพยายามจะฟีดอาหารยิ่งทุกทรมานเพราะว่าไม่ย่อยแล้วก็อาเจียนอ้วกปวดท้องงั้นในระยะสุดท้ายจริงๆการให้น้ำและอาหารเนี่ยก็พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ไม่เราอย่าคิดในบริบทของเรานะครับไม่ต้องให้น้ำให้อาหารให้พอมันไม่จำเป็นอย่างนั้นต่อครับคือเรื่องความเชื่อเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่บุคคลนะครับแต่ผมคิดว่าการร้องไห้เป็นการรีลีฟที่ดีมากของญาติการที่ไปอั้นเอาไว้เนี่ยทำให้เกิดจิตใจมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปอั้นเอาไว้ผมรู้สึกว่าการได้ร้องและได้ร้องด้วยกันเป็นการแชร์ความรู้สึกกันเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ห้ามเลยแต่แน่นอนครับบางคนก็จะถ้าร้องแล้วคนไข้จะห่วงจะไปไม่สบายจะวิตกกังวลก็เป็นแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ผมเชื่อว่าการร้องไห้เป็นสิ่งซึ่งดีนะครับมันทำให้เราได้แสดงอารมณ์แล้วก็เราจะเน้นเสมอถึงการแสดงอารมณ์ในช่วงระยะสุดท้ายว่าการคุยกับคนไข้อย่างเขาเนี่ยไหมฮะสุดท้ายเขาว่าไงครับ at peace ใช่ไหมผมว่าความเชื่อทุกสังคมเหมือนกันนะว่าก่อนจะตายเนี่ยก็ให้นึกถึงสิ่งที่ดีให้ใจสงบเขาก็พูดกับพ่อเขาเลยว่า be at peace แล้วก็ให้พ่อของใครก็จากไปเราก็เชื่อว่าการคุยกับคนไข้ถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าโดยอะไรก็ตามเนี่ยคนไข้บางคนจะเซนต์อยู่ครับเราก็ได้นำเสมอเลยว่าให้บอกรักกันตอนนี้ให้กอดกันถ้าเป็นไปได้นะครับเชื่อไหมว่าคนไข้ผมเนี่ยบางคนไม่เคยกอดลูกนะครับไม่เคยกอดลูกเราก็บอกว่าตอนป่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสพัฒนาผมเชื่อเสมอนะครับว่าเมื่อเราป่วยเนี่ยเรามีโอกาส growth มีพูดศัพท์ทางการธนาคารอะไรว่ามันมี growth ได้นะครับไม่ใช่ว่าป่วยนี่คือดาวตลอดไปครับมันเหมือนกับผมชอบเรื่องอย่างว่าเหมือนกับเราขับรถไปชลบุรีอย่างเงี้ยถ้าเราซิ่งไปด้วยความเร็วเช่น140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถเราดีมากเลยไปถึงชลบุรีชั่วโมงเดียวนะฮะแต่เราจำทางไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ารถเราเสียนะฮะยางแตกปั๊บโอ้โหตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยไม่เคยกินเลยโอ้โหมีดอกไม้ด้วยเราได้เอนจอยกับชีวิตในอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็ต้องมองว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ย
มันเป็นโอกาสพัฒนาของทุกคนนะครับหลายครอบครัวผมมีคนไข้ที่เป็นอาจารย์อยู่รัฐศาสตร์จุฬาซึ่งท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงมากเลยดังมากเลยแล้วก็เป็นมะเร็งปอดแล้วก็มีลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คุยกันบอกว่าก็ไม่เคยครอบครัวนี้ก็เป็นแบบเลี้ยงแบบอีกแบบนึงคือไม่ได้คุยเรื่องความรักอะไรเงี้ยบอกว่าได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายเนี่ยบอกรักกันได้กอดกันได้รู้สึกว่าสิ่งที่ไม่เคยทำก็ได้ทำในช่วงเนี้ยมันก็โซฟบางอย่างทั้งลูกและทั้งคนไข้ก็มีโกรธในช่วงนั้นได้เรื่องนี้ก็คุยได้เยอะนะครับผมที่ว่าเวลาของหมดแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่าก็ความจริงมีเรื่องให้คุยเยอะนะครับก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมทำเพราะว่าทำแล้วเรารู้สึกว่าคนที่ทำเนี่ยมีความสุขผมรับประกันนะครับว่าถ้าท่านทำด้วยใจและท่านเห็นผลที่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งซึ่งคุ้มค่าการทำอาจารย์มีคอมเมนต์อาจารย์ตรงมีอะไรไหมครับพอดีรุ่นพี่ของเมย์นะอาจารย์ตรงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอชันชัยมากนะครับเพราะว่าคุณหมอนี่เวลาให้มีเวลาน้อยจริงๆนะครับเราต้องดูคนไข้เยอะมากรับผิดชอบเยอะมากแล้วอุตส่าห์มาให้กับเราเนี่ยก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งบอกให้คุณหมอชันชัยครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาของคุณหมอกอล์ฟอีกนะครับมีของขวัญเล็กน้อยครับสมัครเพื่อเข้าอบรมของเราผมไม่ได้ทำเองแล้วก็มีนี่ครับ